KTM 790 Adventure R ลดราคาไป200,300เหลือแค่300,400คุ้มหรือเปล่าหลายๆคนคงสงสัยนะครับมาติดตามไปพร้อมกันเลยครับวันนี้ผมจะวิเคราะห์ในมุมของผมให้ฟังว่าเฮ้ยราคาเนี้ยป้ายแดงอ่ะ300,400อ่ะแล้วมือสองจะขนาดไหนแล้วมันเป็นรถที่คุ้มหรือเปล่ามันเหมาะกับใครมันมีข้อดีอะไรบ้างไปติดตามกันครับวันนี้มีคำตอบให้สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Motorbike and Travel ครับวันนี้ก็เรามาคุยกันเรื่องที่หลายๆคนให้ความสนใจมากนะครับเกี่ยวกับค่าย KTM นะที่พากันลดราคาสำหรับรถทั้งรถสปอร์ตรถนักเก็ตรถทัวริงแอดเวนเจอร์ของค่ายเนอะเพราะว่าดีลเลอร์วีลูมนะครับกำลังจะพับเสื่อกลับบ้านนะคือจริงๆก็เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาหลายรอบแล้วล่ะสำหรับดีลเลอร์ของ KTM นะก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคนที่มาเป็นดีลเลอร์ให้ KTM เนี่ยไปไม่รอดสักรายเลยทั้งที่ในต่างประเทศเนี่ยรถ KTM เป็นรถที่ต้องบอกว่าดีมากๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่ารถ KTM นะครับผมเจาะจงไปที่ตัวเดียวแล้วกันเพราะว่าเป็นตัวที่ผมเนี่ยมีความคุ้นเคยเป็นอย่างมากนะครับก็คือ KTM 790 Adventure R นะครับราคารถมา 230,000 บาทนะครับว่าคุ้มหรือเปล่านะครับKTM 790 Adventure R เนี่ยนะคือมันจัดอยู่ในกลุ่มรถประเภทเป็นรถAdventure Touring นะครับจะหนักไปทาง Adventure นะครับรุ่นที่เทียบเคียงกันได้แบบตรงๆนะชนกันเลยนะก็คือ Tenere 700นะครับแล้วก็BMW F800 850 GS นะครับแล้วก็จะเป็นHonda TransAlpนะครับแล้วก็Suzuki V-Storm 800ตัว Desert Edition หรือตัว DE นั่นเองนะครับรถ4รุ่นนี้มันจะเป็นรุ่น Adventure Touring ที่เน้นไปทาง Adventure นะครับไซส์กลางของค่ายต่างๆนะครับกลุ่มนี้มันมาชนกันโดยตรงนะครับเจ้า KTM 790 Adventure R ก็อยู่ในกลุ่มนี้เช่นเดียวกันนะครับราคาตอนออกมาใหม่ๆนะถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะ 500,569นะครับ569หรือ579นี่แหละนะถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ลดลงมา 230,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันจะกลายเป็นประมาณสัก 340,000 330,000 340,000 ประมาณนี้นะต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่ารถใหม่ราคาเนี้ยคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะคือถ้าใครได้ไปนะณวันที่ผมพูดตอนนี้นะครับคือต้องบอกว่ารถหมดสต็อกไปแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่อยากจะได้ไม่ทันแล้วนะครับมันผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะประกาศโปรนี้มาได้วันเดียวก็ถูกจองหมดสต็อกไปเลยเกลี้ยงเลยเพราะว่าราคาเนี้ยมันไม่รู้จะบอกว่าคุ้มยังไงคือVStorm 650ป้ายแดงตอนนี้รู้สึกว่าจะ 370,000 มั้ง Tenere 700ป้ายแดง 440,000 Trans-Alps ป้ายแดงผมไม่แน่ใจราคาว่า 400,000 หรือว่า 470,000 นะประมาณเนี้ย V-Storm 800DE นี่ผมจำราคาไม่ได้ไม่ชัวร์แต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ 420,000 นะครับถ้าจำผิดต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยถ้าใครรู้มาคอมเมนต์บอกหน่อยนะสำหรับคันไหนที่ผมผิดคราวนี้เจ้า KTM 790 Adventure R มาในราคาเนี้ยเหลือแค่ 340,000 เนี่ยรถใหม่เนี่ยมันคุ้มมากมากใครได้ไปต้องขอแสดงความยินดีด้วยมันคุ้มไม่รู้จะพูดยังไงคือถ้าเทียบกันตรงๆอ่ะกับรุ่นที่ผมพูดมาข้างต้นอ่ะ KTM 790 Adventure R เป็นรถที่ให้ของแต่งเอ้ยไม่ใช่ของแต่งให้ของติดรถมาคุ้มค่าที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์790 cc ที่โคตรแรงนะครับถ้าเทียบกับ Tenere 700เนี่ย KTM 790 Adventure R กินขาดคนละเรื่องแรงกว่ามากๆนะครับวิ่งทัวริ่งกับตัวพันสบายๆเลยไม่ต้องแทบไม่ต้องเค้นเลย0ถึง200เนี่ยมาเร็วมากคือเครื่องของ KTM เนี่ยมันแรงมากๆนะครับผมลองเทียบจากตัว1200แล้วกันคือถ้า GS 1200เทียบกับ KTM 1190นะครับเครื่องของ KTM 1190เนี่ย160แรงม้าแต่ GS 1200เนี่ย125แรงม้าเพื่อนๆลองคิดดูแล้วกันว่า
ความแรงมันต่างกันขนาดไหนนะครับ790ก็เหมือนกันคือ790เนี่ยผมจำแรงม้าไม่ได้แต่เข้าใจว่าน่าจะไปอยู่ประมาณสัก90บวกๆเนี่ยแหละไม่ถึง100นะครับแต่ถ้าเทเนเล่700เนี่ยมันอยู่สักที่ประมาณสัก70เองนะครับแรงม้าต่างกันมากต่างกันเยอะนะครับความแรงนี่แบบไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแล้วก็ระบบที่รถให้มาเนี่ยคุ้มมากไม่ว่าจะเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับจอสีโชค WP นะครับโชค White Power ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ามันเทพมากๆนะครับเป็นโชคเดิมติดรถที่เทพสุดๆเท่าที่ผมเคยเห็นมาละนะครับถ้าเทียบกับ GS เนี่ยโชคติดรถ SARS เนี่ยผมรู้สึกว่า WP ดีกว่าด้วยซ้ำนะ WP ดีกว่าด้วยซ้ำนะครับปรับมาให้รองรับทั้งการขี่ทัวริงทางดำนะครับแล้วก็ Adventure ทางลุยเนี่ยมันตอบโจทย์ดีมากๆนะครับ KTM 790 Adventure R เนี่ยเอาความเห็นผมนะความเห็นส่วนตัวผมจากการที่ได้ขี่ในระยะทางประมาณสัก1,000กว่าโลนะครับผมได้ขี่ไปกลับกาญจนบุรีระยองนะครับ1,000กว่าโลได้นะได้ลองทั้งทางดำทางดินสักประมาณสัก 20-30% นะครับคือความเห็นผมรู้สึกว่าทางดำเนี่ยมันไม่เป็นรองใครในพิกัดเดียวกันเลยนะครับแล้วผมยังรู้สึกว่าที่ความเร็วเดินทาง140ถึง160เนี่ยมันตาม GS สบายๆนะครับมันสามารถมาขี่กับรถตัวใหญ่ได้แบบสบายๆเลยมีพี่ในกลุ่ม2คนใช้ KTM 790 Adventure R ในการเดินทางทางดำเป็นหลักแล้วก็เดินทางร่วมกับตัวพันหลายๆคันได้ที่ความเร็ว160 180 200ได้แบบสบายๆไม่เหนื่อยนะครับส่วนในเรื่องของการเดินทางดินเนี่ยผมต้องบอกว่าน้ำหนักตัวรถเนี่ยมันเบากว่าเพื่อนๆในพิกัดเดียวกันนะครับทำให้ถ้าตามน้ำหนักนะตามกระดาษนะมันน่าจะคล่องตัวกว่านะครับแต่ว่าพอได้ไปขี่จริงเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าการออกแบบถังน้ำมันที่ให้อยู่ข้างล่างเนี่ยคือเขาพยายามทำให้จุด CG มันต่ำเขาก็เลยออกแบบถังน้ำมันจากรุ่นอื่นๆที่มันจะอยู่สูงเนาะแต่ว่ารุ่นเนี้ยเอาแบบถังน้ำมันให้มันไปอยู่ข้างล่างกลับกลายเป็นว่ามันทำให้ผมรู้สึกไม่ค่อยทะมัดทะแมงเท่าที่ควรนะครับเวลายืดขาเตะขาหรือว่าเวลาต้องควบคุมรถในพื้นที่แคบๆเนี่ยผมรู้สึกว่าอึดอัดไปนิดนึงคล้ายๆกับตอนขี่บ็อกเซอร์ของ BMW เลยเพราะว่ามันดันไปโป่งตรงข้างล่างนะครับแล้วก็เวลาเราไปเจออุปสรรคอะไรต่างๆอ่ะที่เป็นแบบช่องแคบๆอ่ะตรงนี้มันก็ทำให้โอกาสที่ข้างๆถังน้ำมันมันจะไปกระแทกกับตรงหินข้างๆอ่ะมันมีโอกาสเยอะด้วยแล้วมันถังน้ำมันมันเป็นพลาสติกด้วยผมกลับรู้สึกว่าเทเนเล่700ที่ผมเคยขี่เนี่ยมันมีความรู้สึกในทางแอดเวนเจอร์ทางเอนดูโร่เนี่ยคล่องตัวกว่านะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะคือแปลกใจเหมือนกันด้วยน้ำหนักกับด้วยทรงอะไรต่างๆเนี่ยแปลกใจที่ทำไมถึงรู้สึกว่า KTM 790 Adventure R มันไม่ทะมัดทะแมงเท่าเทเนเล่700นะครับหรือถ้าใครมีความเห็นยังไงก็พิมพ์มาบอกหน่อยละกันผมกลับรู้สึกว่าเจ้า790 Adventure R เนี่ยมันทำได้ดีในการขี่Adventure Line Sard Line Sard หมายถึงว่าพื้นที่กว้างๆเป็นดินเป็นลูกรางเป็นกรวดทำความเร็วขึ้นเนินชันได้ดีนะครับแต่ว่าพอเป็นพื้นที่แคบๆเนี่ยผมกลับรู้สึกว่ามันอึดอัดนะครับแล้วก็ด้วยทรงมันผมก็แปลกใจคือการขี่Big Adventure หรือ Enduro เนี่ยผมไม่ค่อยถนัดนะครับผมไม่ค่อยถนัดถ้าเทียบกับ Tenere 700นะ Tenere 700เนี่ยมันผมรู้สึกว่ามันมีความคล่องตัวมากกว่ามีความเพรียวบางมากกว่ามีความกระฉับกระเฉงมากกว่าในการขี่ในช่องทางแคบๆนะครับแต่พอมาเป็นทางดำเนี่ยถ้าเทียบกับ Tenere 700เนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้790 Adventure R ดีกว่าเยอะเลยนะครับคันเร่งไฟฟ้านุ่มมือกว่านะครับคันเร่งสมูทกว่าการทำความเร็วทำได้ดีกว่าไม่อึดอัดนะครับเร่งอัตราเร่งดีกว่านะครับที่สำคัญนะตัวคันเร่งไฟฟ้ามันรองรับสำหรับการไปอัปเกรดเพิ่มครูซคอนโทรลมานะครับทำให้การเดินทางดำเนี่ยสะดวกมากขึ้นผมจำไม่ได้ว่าน่าจะเพิ่มตังประมาณสัก 15,000 ถึง 20,000 นี่แหละนะครับแล้วก็บวกกับในตัว Adventure R เนี่ยได้ตัว Quick Shifter มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยโหคุ้มมากๆคือเอามาขี่เดินทางไกลเนี่ยถ้าใครชอบกะว่าจะเอามาขี่ทัวริงแอดเวนเจอร์นิดหน่อยมีทางฝุ่นสัก 20-30% เนี่ยผมว่ามันเป็นรถที่ให้ความคุ้มค่ามากเพราะว่า
ช่วงล่างมันดีอ่ะเพื่อนๆแล้วเครื่องยนต์มันตอบสนองกับการทำความเร็วได้ดีนะได้ดีกว่า Tenere 700นะครับผมเข้าใจว่าดีกว่า Vstorm 800 DE ด้วยซ้ำนะโอเคมีจุดข้อสังเกตเป็นข้อคอนเซิร์นแล้วกันนะคือต้องบอกว่าป้ายแดงตอนนี้ราคา 3,400 คงหาไม่ได้แล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันหมดสต็อกแล้วแต่ผมเข้าใจว่าถ้าใครอยากเล่นเนี่ยผมว่ามันลดราคาแบบนี้มันสะเทือนกับกลุ่มตลาดรถมือ2ของรุ่นนี้พอสมควรนะเพราะว่าดูสิขนาดป้ายแดงยัง 3,400 แล้วมือ2จะลงมาขนาดไหนนะผมว่าถ้าเกิดใครหามือ2ได้แบบ3ต้นๆประมาณเนี้ยผมว่าจัดได้เลยคุ้มมากๆนะครับแต่ข้อสังเกตคือ0นะครับเพราะว่า Vroom เขาประกาศเตรียมปิดตัวแล้วเนอะเดือนปลายเดือนกุมภานะครับคราวนี้ไม่แน่ใจว่าใครจะมาเป็นดีลเลอร์รายใหม่แล้วดีลเลอร์รายใหม่จะดูแลลูกค้าเก่าได้ดีมากน้อยแค่ไหนผมไม่รู้นะครับผมต้องบอกว่าต้องเตรียมทำใจไว้นะครับก็คืออาจจะไม่มีศูนย์ที่รองรับได้ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ว่ากลุ่มคนขี่ KTM ในประเทศไทยเยอะมากๆนะครับคือถึงแม้ว่าเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบนท้องถนนแต่ว่าพอมีงานแอดเวนเจอร์หรืองานรวมพลคน KTM คนเลวเนี่ยคนขี่ KTM เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่ม Facebook หรือในกลุ่มเว็บต่างๆเนี่ยเพื่อนๆในกลุ่มช่วยกันหาอะไรหรือช่วยกันแนะนำเรื่องการดูแลเซอร์วิสเรื่องการซ่อมได้อยู่แล้วนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยผมว่าในกลุ่ม Facebook ยังดูแลดีกว่าศูนย์ด้วยซ้ำนะครับจริงๆก็เสียดายนะคือในต่างประเทศเนี่ย KTM เป็นแบรนด์รถที่แข็งแรงมากนะครับผมสังเกตจากการแข่งวิบากระดับโลกเนี่ย KTM จะเป็นหนึ่งในกลุ่มรถที่นักแข่ง Enduro ใช้เยอะที่สุดนะครับในการแข่งขันแบบโหดๆเลยนะครับแต่ก็แปลกใจมากที่เจ้า KTM 790 Adventure R เนี่ยซึ่งเป็นรถที่ควรจะออกแบบมาสำหรับ Big Enduroให้ลุยได้ในระดับเยอะๆเลยเนี่ยกลับมีปัญหาเรื่องคลัตช์ไหม้นะครับคือหลายๆคนที่อยู่ในหมู่บ้านคลัตช์ไหม้นะคือ KTM 790ปรากฏว่าพอไปขึ้นเนินดันเนินชันๆหรือว่าขี่ Enduro Adventure เนี่ยปรากฏว่าใช้คลัตช์เยอะหน่อยเนี่ยคลัตช์ไหม้กันทุกรายนะครับแต่ผู้บริหาร KTMในตอนนั้นนะผมได้ยินข่าวมานะผมไม่ได้ยินกับตัวเองหรอกได้ยินข่าวมาว่าเขากลับตอบมาว่าผู้ใช้งานใช้รถผิดประเภทเฮ้ยผมก็งงเฮ้ยมันใช่เหรอวะมันเป็นรถแอดเวนเจอร์รถเอนดูโร่ขี่แบบนี้มันก็ควรจะไปได้มันจะมาใช้งานผิดประเภทได้ไงมันเลยทำให้จุดนี้กลายเป็นจุดด้อยที่ทำให้คนน่ะไม่กล้าซื้อคือคนก็เทมาเทเนเล่700เยอะเพราะว่ามันถูกพิสูจน์จากหลายๆสนามมาแล้วว่าเฮ้ยมันไปได้มันไม่พังมันทนแล้วถึงแม้ว่าบางคนถึงเวลาต้องเปลี่ยนคัสเนี่ยชุดคัสทั้งชุดเทเนเล่3เทเนเล่700เนี่ย 3,500 เองอะคือแบบมันเลยคือผมว่าเสียหมดเลยนะในการตอบของผู้บริหารว่าการใช้งานผิดประเภทเนี่ยผมคิดว่าเขาควรจะรับปัญหานี้ไปแล้วก็ไปหาวิธีแก้นะเพื่อไม่ให้เสียแบรนด์นะก็แปลกใจเหมือนกันนะครับอ่ะสุดท้ายความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะถ้าใครหามือ2ตอนนี้นะได้ราคาสัก3ต้นๆนะแล้วชอบขี่ทัวริงแอดเวนเจอร์เป็นหลักนะครับคือแอดเวนเจอร์สัก 20-30% ไม่ถึงกับไปถึงกับ Big Enduro อ่ะผมว่าเล่นได้นะแล้วก็เข้ากลุ่มเลยมีเพื่อนๆในกลุ่มที่รู้เรื่องแหล่งอะไหล่รู้เรื่องอะไหล่สั่งนอกหรือว่าสามารถดูแลให้เบื้องต้นได้นะครับแล้วก็รอลุ้นหน่อยว่าคนดีลเลอร์ที่เข้ามาดูแลใหม่จะเป็นใครนะครับแต่สำหรับคนที่กะว่าจะเอา790 Adventure R ไปลุย Enduro หรือ Adventure จ๋าๆโหดๆดันเนินโหดๆเข้าหินเข้าอะไรพวกนี้ผมความเห็นส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะยังไม่เหมาะนะเพราะว่าเรื่องเซอร์วิสเรื่องอะไรต่างๆที่ยังมีไม่มากพอนะครับผมว่าถ้าจะเอาไปลุยๆเนี่ยผมยังมองไปถึงว่าไอ้ Tenere 700หรือว่า Tan L 750เนี่ยอาจจะตอบโจทย์มากกว่าในเรื่องของค่าดูแลรักษาค่าอะไรต่างๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะถ้าเพื่อนๆมีความเห็นต่างยังไงก็พิมพ์บอกหน่อยนะครับคือความเห็นผมอาจจะไม่ได้
ม่ได้ถูกไปซะทั้งหมดเนอะก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับยังไงก็ฝากแชร์กันฝากพิมพ์คอมเมนต์อย่างสุภาพนะเราก็เป็นกลุ่มคนที่ชอบมอเตอร์ไซค์เหมือนกันเนอะก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมานั่งด่ากันหรือว่ากันนะครับใครชอบอะไรก็แชร์กันแบ่งปันความรู้กันในยังไงเราก็เป็นกลุ่มคนรักมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆ นะคิดว่าคลิปต่างๆที่ผมมาแชร์เอาความรู้มาให้หรือว่าการพาไปเที่ยวในที่ต่างๆเนี่ยมีประโยชน์นะครับหรือสนุกเนี่ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกด Subscribe จะดีใจมากเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็อยากรู้อะไรนะครับก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็พยายามตอบทุกคอมเมนต์คำถามไหนที่ต้องใช้การอธิบายผมจะมาทำคลิปอธิบายให้แบบนี้นะครับยังไงฝากติดตามกันด้วยนะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ